ี่น้องครับจากประเด็นที่สังคมหรือว่าแฟนคลับ FC ของหมอลำนะครับก็ต่างให้ความสนใจนั่นก็คือประเด็นของน้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับเด็กน้อยอายุเพียงแค่14ปีเนาะที่อยู่ภายใต้สังกัดของศิลปินภูไทยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดเรื่องราวเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับน้องจนล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางเพจศิลปินภูไทยก็ได้ออกมาประกาศนะครับ5ข้อเดี๋ยวออกมาประกาศนะ5ข้อในตอนแรกแล้วก็มาเพิ่มอีก1ข้อเป็น6ข้อในตอนหลังนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้5ข้อหลักๆก่อนขอย้อน5ข้อหลักๆก่อนก็คือข้อ1ก็คือชี้แจงในเรื่องเพจนะครับที่ชื่อว่าคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยแฟนเพจจริงเนี่ยก็คือหากเพจเนี้ยไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นหรือมาสร้างความเสียหายให้กับทางคณะเนี่ยทางวงจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นข้อ2ก็ประมาณว่าในการรับงานของน้องคอปเตอร์นะครับก็จะต้องขึ้นอยู่กับทางศิลปินภูทางศิลปินภูไทยเท่านั้นถ้าหากทางแม่ฮักหรือว่าทางผู้ปกครองนะครับหรือว่าทางแฟนคลับเนี่ยไปรับงานมาทางวงจะอนุญาตให้ไปหรือไม่ให้ไปก็ขึ้นอยู่กับทางวงอันนี้คือเป็นสัญญาของเขาแล้วข้อ3นะครับก็คือว่าถ้าหากผู้ปกครองหรือแฟนคลับนำชื่อของน้องคอปเตอร์นะครับไปแอบอ้างมาลัยหรือบ้านท่าอื่นๆนะครับในกรณีใดๆก็ตามที่เกิดความเสียหายทางวงก็จะไม่รับผิดชอบใดๆก็แล้วและก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยในกรณีที่ทำให้เสียหายนะครับข้อ4นะครับก็คือในเรื่องของบัญชีของน้องคอปเตอร์ที่เปิดเนี่ยก็คือเปิดคู่กับปู่วีแล้วก็บัญชีนี้ไม่สามารถถอนได้ข้อ5นะครับก็คือว่าไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามทางต้นสังกัดจะดำเนินและปฏิบัติตามสัญญาที่ได้บันทึกข้อตกลงกันไว้ทุกประการก็คือสรุปก็คือว่า5ข้อที่ผ่านมาเขาตอนแรกเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าคือผิดข้อใดข้อหนึ่งหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาเขาจะยกเลิกหรือว่ายุติบทบาทการเป็นศิลปินของศิลปินภูไทยของน้องคอปเตอร์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและทีนี้มีข้อ6เพิ่มมาว่าไงค่ะในส่วนของข้อ6นะคะบอกว่ามีแยกย่อยว่าในส่วนของข้อ1ค่ะเพจส่วนตัวทางคณะจะดำเนินการสร้างขึ้นใหม่ค่ะและอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและแฟนคลับเพื่อตัดปัญหาในการแสวงหาผลประโยชน์ค่ะในทางมิควรโอเคเอาเข้าประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็คงทราบแล้วเนาะว่ามันเกิดประเด็นในเมื่อวานนี้หรือว่าประมาณนี้และล่าสุดนะครับทางพ่อวีรพงษ์วงศ์สินนะครับคือผู้บริหารของทางศิลปินภูไทยเนี่ยก็คือพ่อวีเนี่ยได้ออกมานั่งไลฟ์แถลงนะครับคู่กับน้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินภูไทยก็คือมีใจความประเด็นที่ผมได้ลงไว้เหมือนกันในหน้าเพจของผมนะครับบ่าวเจ้าดีไซน์นะก็คือประเด็นหลักๆก็คือมีประมาณว่า1คือเรื่องมาลัยของน้องคอปเตอร์เนี่ยมาลัยอ่ะมันเป็นต้นเหตุจริงๆเหมือนที่เราบอกมาลัยมันเป็นต้นเหตุแต่จริงๆที่มาที่ไปที่มาที่ไปหรือว่าไปทางมันคือที่เดียวกันเพียงแต่ว่ามันมาคนละทางกันแล้วมันก็เลยทำไมมีปัญหาแค่นั้นเองมันมีการออกมาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องแฟนคลับแฟนคลับที่เหมือนไม่ค่อยถือกันแล้วก็มีการถกเถียงกันบางคนออกจากกลุ่มบ้านฮักไปแล้วก็ไปเปิดอะไรส่วนตัวแล้วก็ยังมีการที่จะพูดแบบปะทะกันนู่นนี่นั่นระหว่างข้างนอกกับข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ความขัดแย้งนะประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องของผู้ปกครองผู้ปกครองหรือคุณย่าหรือพ่อเนี่ยที่ปู่วีบอกนะครับอันนี้ในไลฟ์นะครับเข้าไปฟังได้เลยนะทางเพจวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับปู่วีได้บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยจะโพสต์นู่นนี่นั่นแล้วโพสต์ของผู้ปกครองของคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าหรือคุณพ่อเนี่ยทำให้หลายๆคนนำมาเป็นดราม่าได้โดยเฉพาะเพจที่เขาจุดตีอยู่และล่าสุดเราก็แอบไปเห็นเหมือนกันว่านี่แหละมีบางคนโพสต์แล้วบอกโอ้โหโพสต์ก็คือค่อนข้างที่จะนี่อยู่นะพอไปอ่านถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ปล่อยผ่านจริงเราจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันเนาะผู้ปกครองของน้องนะแล้วก็คือครูบีวอนให้หยุดโพสต์ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องครับแม่ฮักหรือว่าบ้านฮักหรือว่า FC ที่เขามารักมาสนับสนุนหลานหรือว่าลูกของคุณเนี่ยค่ะเขาตั้งใจมาและเขาก็รักลูกของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเขานำเงินหรือว่านำชื่อเสียงหรือว่ามาสนับสนุนผลักดันลูกของคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอะไรกันยังไงก็แล้วแต่คุณก็
ควรที่จะมีผลประโยชน์น้องมากที่สุดแล้วก็ให้มองถึงใจของน้องให้มากที่สุดก่อนที่จะโพสต์หรือก่อนที่จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับกฎที่ได้ออกมาประกาศเมื่อวานนะคะก็เป็นการเซฟน้องคอปเตอร์อีกหนึ่งช่องทางที่ปวีหรือทางต้นสังกัดสามารถจะทำได้ค่ะเชื่อว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวทางคุณย่าหรือว่าทางคุณพ่อหรือทางกลุ่มบ้านทางเองหรือว่าเอฟซีเองเนี่ยต่างก็รักน้องแล้วก็อยากจะเห็นน้องนะครับเจริญรุ่งเรืองไปหน้าโด่งดังไปหน้าคือพอมีเป้าหมายเดียวกันแต่อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันอาจจะมันพูดถึงว่ามันอาจจะมองคนละมุมแล้วมันอาจจะทำให้ขัดแย้งกันได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปู่วีก็เลยวอนนี่แหละว่าอยากจะให้ทางผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะหยุดโพสต์ในเรื่องของพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องแล้วก็น้องเองก็คงเด็กอยู่ไงก็อยากให้คือน้องรักหมดเลยนะน้องก็รักคุณพ่อรักคุณย่าเนี่ยรักอยู่แล้วแล้วทีนี้บ้านทักที่เขาสนับสนุนน้องน้องก็รักเพราะว่าเขาก็รักน้องเนี่ยมันคือว่าแล้วน้องก็ไม่เคยลืมนะผู้ปกครองเพราะว่าในกรณีที่เขาเรียกว่าค่าตัวหรือรายได้ปู่วีแบ่งให้คุณย่าสมบูรณ์แล้วแบ่งสรรปันส่วนอย่างแบบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเสาสีมาลัยในกลุ่มของบ้านฮักนะครับเขาอาจจะมอบให้คอปเตอร์แล้วปู่วีเอาไปเก็บให้น้องก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าน้องคอปเตอร์ยังมีค่าตัวและน้องคอปเตอร์มีค่าแรงค่าจ้างนี่แหละค่าตัวนี่แหละและน้องคอปเตอร์ยังมีทิปหน้าเวทีทิปหน้าเวทีปู่วีบอกว่ามอบให้คุณย่ามอบให้คุณย่าแต่ทีนี้คุณทางคุณย่ากับคุณพ่อเนี่ยต้องเข้าใจว่าน้องคอปเตอร์เองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแต่ละงานปู่วีบอกว่าค่ารีสอร์ทก็ต้องมีค่าโรงแรมก็ต้องมีเพราะว่าอะไรปู่วีก็ไม่ได้จ่ายให้ในส่วนตรงนั้นเพราะน้องคอปเตอร์ก็มีรายได้แล้วแล้วก็รับในส่วนนี้ไปค่ะนั่นแหละพี่น้องครับคือทางบ้านฮักเองทางแฟนคลับเองกับทางผู้ปกครองเองคือต่อให้ไม่ได้คุยกันก็จริงแต่อยากให้พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามมองในมุมของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกันตามคนตัดสนับสนุนน้องนั่นแหละพี่น้องก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้ารักน้องจริงก็ไม่ควรที่จะมีประเด็นให้เป็นดราม่านะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบถึงน้องอย่างแน่นอนเพราะว่าทางประกาศก็ประกาศอย่างชัดเจนแต่เราคิดว่ากฎที่ตั้งมาเนี่ยเป็นการเซฟนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันดราม่าที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะครับผมและก็ยังมีอีกประมาณอีกหนึ่งประเด็นก็คือปู่วีได้ชี้แจงทั้งหมดเลยที่มาที่ไปของรายได้ของคอปเตอร์เงินทั้งหมดมายังไงไปยังไงเนี่ยแหละก็คือส่วนไหนให้ย่าส่วนไหนเก็บส่วนไหนน้องใช้ได้น้องก็ต้องได้ใช้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการที่จะไปออนทัวร์เพราะว่าหมอลำเนี่ยเขาไปไกลเขาไปนู่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องมีนั่นแหละพี่น้องครับแล้วน้องก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นก็อาจจะมีต้องเรื่องต้องซื้อต้องใช้ขนมก็ต้องกินนะคะแล้วก็อย่างกลุ่มบ้านฮาร์ดทีมแอดมินอะไรเขาก็ทำมาดีตลอดเลยนะคะก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็คือซัพพอร์ตตลอดเราก็มองเห็นว่าอ่ะเขาก็รักและหวังดีต่อน้องค่ะเห็นแต่ว่ามันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันในแต่ละฝ่ายก็อยากให้ปณิปนอมกันทำเพื่อน้องคอปเตอร์แล้วกันค่ะแล้วในเรื่องของประเด็นที่ปู่วียกมาเป็นประเด็นที่หนึ่งเมื่อวานนี้เลยนั่นก็คือประเด็นของเพจนะครับที่เป็นเพจส่วนตัวของน้องคอปเตอร์นั่นก็คือเพจน้องคอปเตอร์นักกรวงศิลป์ศิลปินภูไทยแฟนเพจเพจจริงล่าสุดเหมือนปู่วีก็พูดว่าจะเปิดเพจให้น้องใหม่ล่าสุดได้เปิดแล้วนะครับเห็นน้องคอปเตอร์แชร์ออกมาด้วยเป็นเฟซส่วนตัวของน้องหรือเปล่าแล้วน้องจะเป็นเพจนะเพจเป็น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 เพจไม่เป็นเพจใหม่เลยที่ยังผู้ติดตามแค่นี้นี่89คนที่เพจที่เปิดใหม่เลยนะครับในชื่อของคอปเตอร์วงศิลป์เป็นภาษาไทยแล้วก็คอปเตอร์วงศิลป์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือเป็นเพจนี้แล้วน้องคอปเตอร์ก็แชร์ออกมาด้วยนะครับใน Facebook ส่วนตัวของน้องก็คือน้องคอปเตอร์นักกรวงศิลป์เนี่ยบอกว่าฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับแม่ๆก็คือเอาตามนี้แหละพี่น้องครับค่ะแต่ถ้าใครยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจประเด็นอะไรคือเข้าไปฟังในไลฟ์นะครับของทางพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยแฟนเพจได้เลยใช่ค่ะคือพ่อวีพูดจนหมดแล้วเราก็ย่อๆให้ฟังมาประมาณนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ถ้าคุณอยากฟังคลิปเต็มเข้าไปฟังได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือถ้าอยากรักและสนับสนุนน้องเนาะเราอยากให้ผลักดันส่งเสริมปั่นยอดวิวช่วยน้องแล้วก็นั่นแหละ
ไม่อยากให้มีอะไรกันอย่างนี้เลยเพราะมันมีคนที่คอยที่จะแล้วก็คอยที่จะสังเกตแล้วก็มีใช่แล้วก็น้องเองก็เจอเรื่องราวมาเยอะนะเกี่ยวกับดราม่านะคะก็ไม่อยากให้จะมาเป็นประเด็นอีกค่ะแล้วดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับน้องเป็นคนสร้างขึ้นมาไงมันเป็นกับคนอื่นแล้วพอมาทีนี้เขามาลงกับน้องไม่ได้ว่ามาลงนะมันเป็นประเด็นของคนอื่นแต่มันเป็นปัญหาที่น้องต้องเจอแต่ทีนี้แฟนคลับที่ไม่ใช่แฟนคลับของน้องอาจจะมองไปว่ามีนั่นเองยังไงทำไมศิลปินคนนี้มีแต่ดราม่าจริงๆไม่ได้มีแต่ดราม่าเพราะน้องก็มีคุณภาพและน้องก็เป็นคนที่เก่งมากๆอ่ะฝากสนับสนุนนะครับน้องคอปเตอร์วงศิลป์ศิลปินอูไทยด้วยนะครับผมเนาะเป็นฤดูกาลแรกของน้องแล้วก็ขอให้น้องดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปมีแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะครับเนาะเชื่อว่าครอบครัวของน้องคงจะเข้าใจในสิ่งที่ปู่วีได้ออกมาอธิบายและออกมาพูดล่าสุดนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ